ขี้เกียจรคลิปมันเยอะก็ต่อไปติวต่อไปติวแบบนั้นแหละนะครับติวแบบเดิมอะนะดูคลิปข้ามคลิปด,ดูคลิปเว้นไป2วันดูค่อยๆด,ยยดูพี่ติวทุกปีนะติวทุกปีน้องไม่ปิดกลุ่มติวทุกปีติวตลอดชีพนะอไม่ต้องไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรีบไม่ต้องดูทุกคลิปไม่ต้องดูนะเดี๋ยวปีหน้าค่อยมาเริ่มใหม่นะชอบไหมวันสอบก็น,น้าบูมาเลยรู้งี้ รู้งี้อ่านมันก็เยอะๆก็ดีว่ะอะไรเงี้ยนะครับนะแล้วปีต่อไปก็เป็นงี้อีกนะก็นั่งอนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับว่าที่ข้าราชการทุกคนนะครับที่เข้ามาในวันนี้นะครับที่ต้องการติวสอบภาคกนะครับนะเรามาเจอกับอาจารย์แกลบเช่นเคยครับทุกวันพุธหนึ่งทุ่มตรงนะครับเป็นประจําทุกวันพุธนะเริ่มเลย เนี่ยเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุดนะทุกคนได้ยินได้ยินเสียงพี่ชัดเจนไหมครับเสียงชัดเจนไหมน่าจะชัดเจนอยู่นะอ่าอ่าอาจารย์ไม่เบอร์แล้วครับเบอร์เหมือนเดิมครับน้องนะอ่าอ่ามาทุกคนเขาถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีค่ามากที่สุดนะทุกคนมากที่สุดเลยถ้าเป็นการถามแบบเนี้ถามง่ายๆทุกคน ไม่ได้ยากสําหรับพวกเรามากนะคุณคณรูตอบอาจารย์หน่อยสิว่าใครครับมากที่สุดนะฮะมากที่สุดก็ค,คือคิดเลขปกติถูกต้องป่ะทุกคนคิดอะไรก่อนเอาข้อหนึ่งก่อนนะข้อหนึ่งก็สองบวกสองได้สี่ใช่ไหมสองบวกสองได้สี่สี่กำลังสองเป็นสิบหกใช่ป่ะเพราะนั้นตรงนี้อ่ะคีดก่อนสี่แล้วกำลัง 2. สองซ้อนกำลังสองนี้อ่ะเห็นไหมน้องจะทาอะไรก่อนก็ได้นะครับสี่กำลังสองเป็นสิบหกก็ได้ตรงนี้สี่กำลังสองเป็นสิบหกแล้วยกกำลังสอง ช่ไหมสุดท้ายคําตอบตรงนี้ก็เป็น16คูณ16ถูกต้องป่ะนี่คือใช้สมบัติเลขยกกำลังปกติเลยว่าเฮ้ยควรจะยกกําลังอะไรก่อนบางคนมาถึงกระจายเข้าไปเลยนะอชีวิตก็กระจายเลยนะครับปกระเปิดกระเปิงไปหมดเลยนะทุกคนกระจายไม่ได้นะครับนะอคุยไปแล้วมว่าสัปดาห์ที่แล้วนะครับนะว่า สมบัติเลขย่อมลังการบวกการลบไม่สามารถกระจายเข้าไปได้นะครับบางคนไอเดียบันเจิดในกระจายเข้าไปเลยนะครับไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูก็บวกกันก่อนทีสองบวกสองเป็นสี่ก่อนนะครับนะแล้วก็จะเป็นสี่ 4, กำลังสองเป็นสิบหกตรงนี้นะครับแล้วก็กําลังสองตรงนี้ลอกลงมานะครับแล้วสิบหกกำลังสองก็คือสิบหกคูณสิบหกถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดสิบหกคูณสิบหกมันจะเป็นสองห้าหกสองร้อยห้าสิบหกนะครับนะเราไปคิดดู จริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องคิดเลขเหรอกนะครับนะมันก็รู้แล้วแหละว่าใครมากสุดนะครับเพราะอะไรเพราะทุกคนดูช้อยต่อมาดีครับ2องบวกสบวกสเนี่ยได้6นะครับตรงนี้ก็เป็น6กำ6กำลังสองหกกำลังสองได้36มนสะิบหกเห็นไหมแต่อไปขออย่างเดียวนะอย่าคิดเลขพลาดนะครับทุกคนนะครับยกมือไหว้เลยพี่แก๊ปยกมือเลยนะครับนะอย่าคิดเลขพลาดนะครับทุกคนนะไต่กันมาถึง EP ที่39แล้วนะครับนะ ตีกันมาจะร้อยชั่วโมงแล้วคุณครูครับนะลูกศิษย์ขนมหวานทุกคนนะครับลูกศิษย์ในกลุ่มยุทธวพงษ์ชัยดุลเตอร์ทุกคนนะครับอพยายามนะทุกคนวันสอบอย่าคิดเลขผิดนะครับนะเออมันงี้มันเสียดายนะครับนะทุกคนนะทำโจทย์ได้คิดเลขผิดเนี่ยนะครับเออมันหน้าหมันไส้ตัวเองนะครับนะอ่ะต่อไปสองคูนสองคูนสองนะเอออย่าว่าแต่น้องๆคิดเลขผิดเลยพี่ก็คิดเลขผิดบ่อยนะครับนะเออก็ช่วยกันบอกก็ต้องเตือนสติหน่อย สองสองสี่ฮะสี่ครับ, 2, 2, 4, 2, รบตรงนี้เป็น8ปดครับกำลังส8งแปดหกสใช่ไหมต่อไปมีคนขอยัดเข้าห้องด้วยขอหยัดห้องค่ะสวัสดีค่ะคุณครูมาลุยต่อนะสองบวกสได้4ี่ฮะแล้วเป็นสีกำลัง2องพีเ่เขียนเต็มๆก็ได้นะบวกกับ2องกำลังสองเป็น4ี่ฮะสี่สี่สกครับบวกสี่บวกสได้20่สิบเราก็จะเห็นเลยว่าใครมีค่ามากที่สุดครับใครฮะมากสุด 2 5 6หมากสุดครับคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่หนึ่งครับผมกดเลยโอเคคิดเลขผิดเมียอาจารย์แกเป็นไอดอลครับเดี๋ยวมุดท่องแชทไปตบเลยนะครับเอออ่ะทอไมทาไมทำไมและสำคัญที่สุดนะวันที่ไปสอบนะครับวันสอบวันไหนยังไม่รู้เพราะยังไม่ประกาศนะครับวันที่ไปสอบสมองน้องต้องครบถ้วนนะครับนะอย่างที่ที่แล้วเห็นป่ะพี่โดนแฮก u t u ู e เห็นป่ะ สมองพี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนั้นน่ะวันที่ไปสอบวันนั้นน่ะโดนแฟนบอกเลิกโดนเพื่อนเทนะนอนน้อยเนี่ยปัญหาเหล่านี้ระวังดีๆนะครับนะน้องจะไม่มีสมองไปสอบนะครับคุณครูครับนะอ่านต่อไปต่อไปข้อที่สิบเก้าข้อใดมีค่ามากที่สุดเอ้ยพี่ถามก่อนคุณครูทุกคนในกลุ่มยากไหมเนี่ย ุณครูครับยากไหมเนี่ยข้อนี้ยากไหมเนี่ยถามหน่อยดิทุกคนยากไหมเนี่ยอันนี้เนี่ยถามพวกเราก่อนถามความเห็นก่อนเนี่ยยากไหมเนี่ยอันเนี้ยนะเอางั้นรีบบอกเลิกตั้งแต่วันนี้เลยไหมครับนะเอาใจเย,ย,ย,นะย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะยากไหมค,คมุณครัวนี้ไม่ยากนะเพราะว่าเขาไม่ได้ถามอะไรล้ําลึกแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับนะเพราะนั้นน้องที่นั่งฟังอยู่นะครับทุกคน ถ้าน้องยังทําไม่ได้น้องต้องไปฝึกนะครับสมบัติเลขยกํารังเรื่องการยกกกาลังว่ายกกําลังสองคืออะไรนะครับนะเไม่ยากนะทุกคนนะอันนี้ไม่ยากนะครับเพราะนั้นถ้าเขาถามเรื่องเปรียบเทียบเนี่ยนะครับอันนี้คือเชิงเปรียบเทียบแล้วนะเปรียบเทียบนะครับนี่ก็ถามเชิงเปรียบเทียบแล้วว่าใครมีค่ามากสุดใครมีค่าน้อยสุดที่เป็นช้อยแบบนี้นะครับแต่พอมาเจอโจทย์ข้อสิบเก้าทุกคน ข้อ19เก้าขาก็ถามว่าใครมากสุดเหมือนกันนะครับจากข้อ18เมื่อกี้นี้เรายกกําลังไหวข้อเมื่อกี้เนี้ยไหวนะครับเรายกไหวแต่พอเป็นข้อ19มันก็ถามเหมือนเดิมมันถามว่าใครมากใครน้อยเหมือนเดิมครับมันถามลักษณะเดิมเลยแต่เรายกกําลังไหวไหมทุกคนอันนี้ไหวไหม ถ้าใครไหวน้องไปกดครืนเลขแค่จันดูดเลยนะครับนะค,คือเลขพังได้เลยนะครับทุกคนเอไหวไหมเนี่ยอันนี้ไหวไหวไปกดคืนเลขดูไหวอะนะครับนะคืงเลขแฮงได้เลยนะครับอันนี้ไม่ไหวนะทุกคนนะเนี่ยอันนี้เนี่ยทุกคนยกกาลังไม่ไหวหรอกเพราะนั้นข้อสิบแปดเมื่อกี้ข้อสิบเก้าเนี่ยมันถามเหมือนกันลักษณะเดียวกันคือเปรียบเทียบแต่ข้อสิบแปดยกกาลังไหวข้อสิบเก้ายกกาลังไม่ไหวนะครับนะอ่า เพราะนั้นถ้าวันสอบน้องเจอโจทย์แบบนี้ที่มันยกกำลังเยอะๆแล้วก็ถามเชิงเปรียบเทียบอ่ะพี่แยกโจทย์ให้เขียนก่อนเขียนให้ดูก่อนถ้าเขาถามเชิงเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบอันนี้ไรมือแล้วเนี่ยเปรียบเทียบนะครับถ้าเรายกกําลังไหวมันมีไหวกับไม่ไหวนะถ้าเรายกกําลังไหวน้องยกไปเลยนะยกไปนะแต่ถ้าเรายกกําลังไม่ไหว ไม่ไหวคุณครูทุกคนไม่จะเป็นต้องไปทําแบบเอกคณิตศาสตร์เขาไม่ต้องทําแบบครูคณิตศาสตร์เขาถ้าเรายกกําลังไม่ไหวไม่ต้องไปนั่งดึงตัวร่วมอะไรให้ยุ่งยากนะครับฟังนะทุกคนถ้าเรายกกําลังไม่ไหววิธีการคือ 1. ให้หยิบเลขบวกมานะครับนะเลขบวกเลขบวกนะฮะให้หยิบเลขบวกมาแล้วเอาเลขบวกตัวนั้นอะไปหารทุกช้อย สองเอาเลขบวกตัวนั้นนะไปหารไปหารเพื่อให้เลขมันน้อยลงนะฮะเพื่อให้เลขมันน้อยลงให้มันน้อยลงน้องจดช็อตโนตไว้นะจดชอดนะ็อตโนตไว้นะอ่าอ่าเพราะว่าคนเคยติวสดกับพี่แกป๊ปเนี่ยจะรู้ว่าโจทย์ข้อเมื่อกี้มันตัดศูนย์ได้นะครับนะแต่โจทย์บางข้อเนี่ยมันตัดศูนย์ไม่ได้นะครับน้องจะต้องมีเทคนิคลัด เทคนิคลัดก็คือถ้าน้องยกกําลังไม่ไหวนะครับนะมันยกมันเยอะนี่มันยกกาลังไม่ไหวให้น้องหาเลขบวกสักตัวหนึ่งที่ไปหารทั้งสี่ช้อยนั้นลงนะครับนะไปหารปุ๊บแล้วเลขมันจะน้อยลงแล้วเราจะยกกาลังไหวจริงๆยังไงวะมันยกเลขบวกยังไงอะไปหารอ่ะมาดูทุกคนมางคนนึกบ้าไม่ออกนะมาดูมาดูแล้วพแล้วพี่จะบอกน้องมันง่ายมากๆทุกคนดูครับ ช้อยข้อหนึ่งคือสองกำลังห้าร้อยช้อยข้อสามคือสามกำลังสี่ร้อยช้อยข้อสี่คือสามกำลังอ่าสี่กำลังสามร้อยช้อยข้อห้าอ่าช้อยข้อสี่คือห้ากำลังสองร้อยคุณคณรูดูตรงนี้ดูตรงนี้เลขมันเยอะเห็นไหมเลขมันเยอะภาษาชาวบ้านคือการตัดศูนย์ทิ้งนั่นแหละแต่ให้เราหยิบเลขบวกสักตัวหนึ่งเลขบวกในที่นี้ก็คือพี่หยิบเลขหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยทำไมหนึ่งร้อยอะพี่แก๊ป เพราะหนึ่งร้อยไปหาร5้าร้อยลงตัวหนึ่งร้อยไปหาร4ี่ร้อยลงตัวหนึ่งร้อยไปหาร300ร้อยลงตัวหนึ่งร้อยไปหาร200อลงตัวดูแค่เลขเยอะๆนะไม่ต้องเกี่ยวเลข2เลขสาเลขสเลขหไม่ต้องดูแค่ที่วีไฮไลท์สีเขียวพอนะครับนะเทคนิครัดก็คือเอาเลขที่เท่ากันเนี่ยนะครับนะไปหารไปหารในนี้คือหนึ่งรบางคนบอกเลขอื่นได้ไหมคะมันก็ได้เลขอื่นมันก็ได้น้องเจ้าเลขอะไรอ่ะบางคนบอกเอาเลขสองค่ะจันแก๊ปเอาเลขสองได้ไหมเอาเลขสอง เอาเลขสองไปหารเลขสองไปหารก็ได้แต่พอสองไปหารแล้วมันก็เหลือสองร้อยห้าสิบอะนะมันก็ไม่ได้น้อยลงอย่างมีนัยยะสําคัญใช่ไหมมันก็ยกกําลังบากลําลบากอยู่ดีนะครับนะเพราะฉะนั้นทุกคนครับพี่ก็หยิบเลขหนึ่งร้อยเลยนะพี่ก็ไปหารเลยหนึ่งร้อยเอาไปหารเลยหนึ่งร้อยเอาไปหารหนึ่งร้อยเอาไปหารเลยห, 100, หลนึ่งร้อยพอหารเกิดอะไรขึ้นศูนย์มันตัดกันเห็นเปล่าสุดท้ายจะเหลือสองกำลังห้าสุดท้ายจะเหลือสามกำลังสี่ สุดท้ายจะเหลือสี่กำลังสามสุดท้ายจะเหลือห้ากำลังสองนี่คือเทคนิคเลยนะครับนะอา่ายกกําลังไม่ไหวนะเอาเลขที่เท่ากันเนี่ยไปหารทุกช้อยให้เลขมันน้อยลงนะครับให้มันน้อยลงแล้วเราสามารถคิดเลขได้อะทุกคนคิดง่ายๆนะะเลขตัวนั้นจะเป็นเลขอะไรดีนะครับนะเออเพราทุกคนไปหารเสร็จปับ๊บจากเมื่อกี้ยกกําลังไม่ไหวตอนนี้ยกไหวแล้วไหวไหมมายกพร้อมกันเร็วทุกคน สองกำลังหคือ2อคูณกันห้าตัวสองสองสี่สี่สองปดแดสองสหกหคูณสได้32ทันไหมเนี่ยยกกำลังธรรมดาเลยนะสองคูณกันหตัวต่อไป3คูณกัน4ี่ตัวใครไม่ทันเขียนก็ได้3คูณกัน4ตัวอย่างเงี้ยนะสตัวนะสคูณกัน4ตัวนี่ทุกคน3 3 9 9ามเก้สามยี่มยีคูณสามยี่สิบเคูณสได้81ใส่81 อาจารย์แต่หนูคิดเลขช้านะพี่พูดไปไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าอะไรว่าน้องคิดเลขช้าพี่ไม่สนนะครับแล้วน้องไม่ต้องสนใครด้วยว่าเขาคิดเลขไวเขาคิดเลขอะไรไม่ต้องสนวันนี้เรามาติวนะครับเรามาเอาวิธีการนะรการคิดเลขเนี่ยมันเป็นมันเป็นทักษะมันฝึกที่หลังได้เพราะฉะนั้นอย่าว่าตัวเองว่าทำไมคิดเลขไม่ได้วะทาไมไม่เกี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับไม่เกี่ยวมันฝึกกันได้วันนี้แค่มารู้จักว่าอ๋อเทคนิคนี้มีด้วยเหรอเนี่ย โอ้ยางนี้ได้ด้วยเหรออย่างเงี้ยนะครับน่ะอ่าต่อไปทุกคนเล็้วต่อไปสี่กลังสคือ4ี่คูณสามตัว4ี่คูณสคูณสทุกคนคูณเลขพร้อมกันเร็ว4ี่สี่สิบกสิบหคูณสี่สิบหกคูณสี่อ่ะไปคูณมาเนี่ยทุกคนอย่าอายใครเห็นไหมไม่ต้องอายใครทดเลขไม่ได้ก็ไม่ต้องอายนะครับหกคูณสี่ยี่สี่สี่ทดสองนะสี่หนึ่งสี่ทดสองเป็นหกหกสิบสี่ครับหกสิบสี่ ต่อไปห้ากำลังสองคือห้าคูณสองตัวห้าคูณห้าได้ยี่สิบห้าเท่านี้เองครับเราก็รู้เลยว่าใครมีค่ามากที่สุดครับเราเห็นเลยแปดสิบเอ็ดมีค่ามากที่สุดครัตอบข้อนี้คือชอ้อยข้อที่สองครับผมฝนฟับเลยจบได้ไม้มชา้าๆนะถ้ายกกำลังไหวยกไปนะยกไป ยกแล้วก็ตอบคาถามเข้าไปเขาถามอะไรก็ตอบไปนะฮะถ้ามันยกกําลังไม่ไหวให้เอาเลขบวกนะเลขบวกย้ําว่าเลขบวกนะไปหารมันนะครับนะไปหารไปหารตัวที่เราจะเปรียบเทียบเนี่ยนะครับนะออโอเคไหมหารมันลงทุกตัวนะครับนะในที่นี้ก็เป็นเลข100หารแล้วมันก็ง่ายมันลงทุกตัวนะครับนะอ่ต่อไปขอยี่สิขอยี คือถ้าใครเป็นเอกคณิตศาสตร์อยู่แล้วเนี่ยเขาทําได้อยู่แล้วแต่วันนี้ช่วยดูนะครับภาคกอนะครับคนทั่วไปจะทําได้ยังไงน้องต้องมีวิธีการนะครับนะไปนั่งดึงตัวร่วมอะไรตายพอดีนะครับมาทุกคนดูข้อยี่สิบต่อข้อใดต่อไปนี้มีค่าน้อยสุดน้อยสุดน้อยสุดนะพี่ถามก่อนทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยยกกําลังไหวไหม ทุกคนพิมพ์มาในช่องแชทหน่อยตอบตัวเองหน่อยยกกาลังไหวไหมนะพี่บอกแล้วพี่ไม่สนใจคําตอบใครจะตอบอะไรตอบไปเลยนะครับนะสนใจที่วิธีการสนใจที่สมองวิธีคิดนะครับเพราะวันสอบมันไม่ออกแล้วเลขเนี้ยนะไม่ออกอีกแล้วนะครับนะอน้องคิดเป็นหรือเปล่าเท่านั้นเองไหวไหมอ่ะเพราะจทย์มีสองฝั่งนะไหวก็ไม่ไหวนะครับนะไหวไหมทุกคนเออไหวปะ อ่าไม่ไหวครับโอเคไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะออไม่ไหวโอเคนะไม่ไหวไม่ไหวอะไรครับนะไม่ไหวกับการเตรียมตัวสอบแล้วค่ะนะไหวไหมไม่ไหวนะไม่ไหวนะโอเคนะอ่ไม่ไหวนะอ่าไม่ไหวครับไหวก็บ้านแล้วครับเออไม่ไหวถูกต้องนะอ่าไม่ไหวนะข้อนี้ยกกําลังไม่ไหวนะครับ สองกำลังหนึ่งร้อยห้านี่เยอะมากเลยนะสากำลังร้อยหสิบเยอะมากเลยนะไม่ไหวทุกคนนะอ่าอ่ะตอนนี้ไม่ไหวครับเราก็ต้องนั่งเล็งแล้วเ,<อ>เลขอะไรที่ไปหารมันลงตัวทั้งหมดนะอ่ะเลขอะไรครับเลขอะไรฮะคุณครูเลขสามอ่ามีเพื่อนตอบมาแล้วนะมุณครูน้ำผึ้งตอบมาเลขสามนะเราก็เอาเลขสามเนี่ยไปหารตรง,นนะะตรงนเนี้ยนะฮะเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปหารนะฮะอ่ะค่อย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  เอาสามไปหาร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 นะพี่บอกเลยนะอันนี้ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนะครับอันนี้เป็นวิชามาลเลยนะทุกคนนะเ,เพราะนั้นก็เอาไปฝึกใช้กันนะครับนะเราไปทำแบบคนที่เขาเป็นครูคณิตเนี่ยคงลำบากนะครับนะแต่เราก็มีวิธีการของเรานะครับอะต่อไปเอาสามหารครับสามไปหารสอง 105ทุกคนหารดีๆเดอ้อนะหารด้วย3นะครับนะอ,อ,อย่าหารผิดนะ3 39นะครับจับลบกันหรือเศษ1ชัก5ลงมาเป็นสิบห้ก็ยกกำลัง35มสิบห้ใจไปปับ๊บต่อยห้าสหารด้วย3อันนี้ไม่ยาก150หารด้วย3ก็3ามหเป็น50ต่อไปหกบสาหารด้วย3ตัวนี้นะครับ3ามสองได้21เป็น7จ็ดกำลัง21่สิบเอนะ อ่าเมื่อคนเริ่มคิดแล้วเลขยังเยอะอยู่ดีอาจารย์คนะโอ้แล้วหนูจะไหวเหรอวะเนี่ยอ่าค่อยๆค่อยๆกันเย็นนะทำไมสองร้อยห้าสิบสองหารด้วยสามครับอ่าหารความการสามหนึ่งสามนะครับแปดสามยี่สี่จับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักสองลงมาเป็นสิบสองสามสี่สิบสองก็เป็นแปดสิบสี่ฮะเป็นสิบยกกำลังแปดสิบสี่เขาถามว่าใครน้อยสุด พี่แย็หนูก็เอาสามไปหารแล้วมันก็มันก็นย,กยังเยอะอยู่นะแล้วหนูยกยกกำลังไหวเลยทุกคนอย่างน้อยนอยมันก็น้อยกว่าข้อเมื่อกี้เอ้ไม่ใช่อย่างน้อยน้อยมันก็น้อยกว่าเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยมันอย่างน้อยนนะมันก็น้อยกว่าตรงนี้นะครับแล้วมันก็น้อยกว่าข้อเมื่อกี้ด้วยนะครับนะอย่างไม่น้อยนะอย่างไม่น้อยเนี่ยมันก็เลขมันน้อยลงมาแล้วนะครับคําถามคือเราจะทํำยังไงต่อคุณอ๋อแล้วก็หาเลขที่หารสามตัวนี้ลงตัวพร้อมกันเนี่ยใช่ปะ ว่าเอ๊ะแล้วมันยังไงล่ะทุกคนเราก็หาเลขที่หารทั้งสี่ตัวนี้ลงตัวพร้อมกันมีไหมครับทุกคนมีไหมคำตอบคือมีปะสามเนี่ยสี่ตัวเนี้ยเลขที่ไปหารลงตัวพร้อมกันมีไหมครับทุกคนครับมีปะมีปะไ,ไม่มีไม่มีอะไรอะไรที่ไปหารสามห้าห้าสิบยี่ิบเอ็ดแปดสี่ลงตัวไม่มีเลยนะครับ ไม่มีสามสี่ตัวเนี้พร้อมกันไม่มีเลยนะไม่มีทําไงหนูก็จับทีละคู่สิเห็นปะ่ะหนูก็จับมาแข่งกันทีละคู่สิเหมือนตอนเราเรียนเรื่องเศษส่วนจำได้ไหมเราก็จับมาแข่งทีละคู่ถ้าสี่ตัวนี้ไม่มีลงตัวพร้อมกันหนูก็จับมาแข่งทีละคู่สิใช่ปะ่ะอ่าจับแข่งทีละคู่เลยก็คืออ่าอย่างนี้อย่างนี้สมมุติหนูเอาคู่นี้อันนี้คิดในใจได้นะดูดูพี่แก เขียนแบ่งให้ดูสองกำลังสามห้าสามกำลังห้าสิบเอาทีละคู่นะครับอ่าอย่างสามห้าเนี่ยไม่ทำไมวันนี้ลายมือไม่สวยเลยสามห้าอ่าเห็นไหมเราก็เอาแม่เจ็ดไปหารแต่เจ็ดไปหารห้าสิบไม่ได้เราก็เอาแม่ห้าเลยนะครับแม่ห้าไปหารแม่ห้าไปหารนะครับห้าเจ็ดสามสิบห้าห้าหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งตัว แสดงว่าถ้าเราแอบเอาแม่ห้าไปหารมันจะเป็นสองกำลังเจ็ดนะครับแล้วก็สามกำลังสิบคู่แรกนะคู่แรกนะอ่าทุกคนถามหน่อยทีสองกำลังเจ็ดกับสามกำลังสิบเนี่ยใครมากกว่าใครมากกว่าทุกคนไม่ต้องคิดเลขเยอะสองกำลังเจ็ดเนี่ยเราคิดเลขได้สองกำลังเจ็ดเนี่ยคือสองคูณกันเจ็ดตัวทุกคนลองไปคูณมาสองสองสี่ สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกคูณสองได้สามสองสามสองคูณสองได้หกสิบสี่หกสิบสี่คูณสองได้ร้อยยี่สิบแปดนะครับเพราะนั้นสองกำลังเจ็ดนี่ได้ร้อยยี่แปดทุกคนพี่ถามหน่อยสามกำลังสิบเนี่ยมันมากกว่าร้อยยี่แปดหรือน้อยกว่าร้อยยี่สิแปดมากกว่าหรือน้อยกว่าทุกคนลองคูณดูสามคูณสามคูณสามคูณสามสักห้าตัวนีะสักห้าตัวนะ 3 3 9 9 3 27ก้เห็นไหมยี่สคูณสได้81 81ิคูณสได้243เห็นปะแค่3คูณ5ันหตัวเนี่ยซัดไป240กว่าแล้วนะครับนะแสดงว่า3ามกำลังสิเนี่ยมันเยอะมากนะทุกคนเห็นไหมจริงๆเราไม่ต้องยกก็ได้เราสังเกตก็ดูแล้วว่าสามกำลังสิบสามคูณันสิตัวเนี่ยคูเยอะมากนะครับนะอโอเคว่าขนาดแค่2องกำลังสิอ่ะใครเอคอมพิวเตอร์อ่ะใครคูคอมพิวเตอร์ แค่สองกำลังสิบเนี่ยได้ได้พันยี่สี่เลยนะครับเพราะนั้นสามกำลังสิบต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ปัดสามกำลังสิบตกไปแพ้มันเป็นผู้แพ้ตกไปปัดตกไปเห็นไหมเนี่ยแข่งกันแบบนเนี้ยเนี่ยปัดตกไปไม่ตอบเพราะเขาถามว่าใครน้อยสุดเห็นไหมอ่อาแค่นั้นเองยากปะนะไม่ยากใช่ว่าแ,วแค่จับมาแข่งกันเพราะนั้นสรุปนะสรุปนิดนึงข้อสิบเก้าในกรณีที่หารทุกตัวลง ก็หารไปสิใช่ป่ะก็หารไปก็คิดเลขไปก็ง่ายๆก็ต่อแปดเอ็ดมากสุดใช่ไหมในกรณีที่หารไม่ลงตัวทุกตัวนะครับก็จับมาแข่งกันทีละคู่ทีละคู่ไปนะครับแล้วดูว่าใครแพ้ใคร,ใครชนะนะครับต่อไปเจ็ดกำลังยี่สิบเอ็ดครับมาแข่งต่อเจ็ดกำลังยี่สิบเอ็ดใช่ไหมอันนี้คิดในใจได้เลยนะทุกคนนะอันนี้พี่เขียนให้ดูนะครับนะ,อะโอ้คุณน้ำนุน่นสวัสดีครับคุณนุ่นนะสู้ๆนะน้องพี่เป็นกำลังใจให้นะครับนะอะ อย่ากลัวคนอื่นนะต้องเขียนย่างนี้คุณนุณนุ่นอย่ากลัวคนอื่นกลัวตัวเองเถอะนะกลัวตัวเองเถอะอาคุณน้ำนุ่นมาให้กำลังใจครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากฮะทำได้ถ้าเชื่อในตัวเองโอเคนะครับนะนี่เอาอะไรหารนครับคุณครับเอาเจ็ดไปหารเนาะเจ็ดไปหารนะครับเพราะนั้นจะเป็นสองกำลังห้านะเจ็ดห้าสามห้านะครับนะต่อไปเจ็ดกำลังสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเห็นไหม ก็กลับมาอีหลอบเดิมอีกแล้วนะครับใครมากกว่าสองกำลังห้าเนี่ยไปคูณมาห้าตัวยกนิ้วมาห้านิ้วสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกคูณสองได้สามสิบสองติวจะติวกะจะแก้ประยชก,กำลังไม่แม่นให้รู้กันไปนะครับยกจงกนกะจะเบื่อนะครับชูนี้มาห้านิ้วชูนี้มาเจ็ดนิ้วคูณกันไปนะครับต่อไปเจ็ดกำลังสามคือเจ็ดคูณกันสามตัวครับนี่คูณหน่อยทีเจ็ดเจ็ดสี่เก้า ไปแล้วมากกว่าสามสองไปแล้วนะครับนะเจ็ดตัวนี้มากกว่าเยอะเลยนะครับนะเอบางคนเนี่ยมองออกเลยนะครับไม่จะเป็นต้องคูณนะครับแต่พี่มาติวเนาะพี่แกมาติวพี่แกต้องให้ทุกคนเข้าใจเหมือนกันนะครับนะใครเข้าใจถือว่าเยี่ยมมากเลยนะทุกคนเจ็ดกำลังสามแพ้ไปอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับนะตะไาเหมือนการสอบบรรจุแหละนะอ่อนแอก็แพ้ไปนะแพ้ไปไปเลยตะไปมา ระบายระบายระบาอ่าโอ้โหตัวนี้ต้องดูไหมเนี่ยทุกคนสิบกำลังแปดสิบสี่เนี่ยต้องดูไหมเนี่ยสิบกำลังแปดสิบสี่คือหนึ่งแล้วศูนย์ไปแปดสิบสี่ตัวครับนะต้องทํำไหมเนี่ยทุกคนทุกคน,ท,กคนทำหน่อยก็ดีนะอ่ะเอาแม่เจ็ดไปหารไอ้แม่เจ็ดไปหารเอาแม่เจ็ดไปหารใช่ปะอ่าเจ็ดห้าสามห้าสองกำลังห้าอ่าแปดสิบสี่ตั้งครับเอาเจ็ดไปหารน,นะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ก็เป็นสิบกำลังสนะิบสองนัน ยังไงยังไง2กํกำลัง5ก็ยังน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นผู้ชนะข้อนี้คือน้อยกว่าก็คือช้อยข้อที่1ครับผมกดปั๊บจบโอเคไหมนะอ้าวคนที่ดูอยู่ทางเพจ Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยทุกคนแมนั่งกันนิ่งเลยเดี๋ยวโอ้ไม่มีใครทักทงทักทายมาเลยตามเพจ Facebook นะเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะกับยุทธพงศ์เิเตอร์นะครับแล้วก็เพจแอรปติวเตอร์นะเนว่า อขอเสียงหน่อยสิหรือว่าเครื่องพี่มันค้างวะเนี่ยไม่มีใครตอบอะไรมาเลยวะในทางเพจเฟซบุ๊กอะนะหรือเครื่องพี่มันค้างวะอ๋อมาแล้วนี่ว่าพี่ก็ว่าทำไมไม่มีใครตอบเลยนั่งกันนิ่งเลยนะครับในเพจนะเพจแก๊ปติวเตอร์นะครับเพจอาจาร,รย์แก๊ปนะกับเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยนะอ่านี่ลิง์หลงเหลงมาแล้วครูฟองอ่ะครูครูฟองมาอยู่ในกลุ่มแล้วครูพิมพ์พักมาอยู่ในกลุ่มแล้วนะ ครูบอยครูบอยอ่าครูวิไลมาแล้วนะครับนะอครูวิไลอยู่ในกลุ่มนะแหมครั้งครั้งแรกที่ได้ดูไลฟ์สดนะเขาอยู่ในกลุ่มมาติวนี่กลุ่มคุณครูนะอันนี้น่าเพลนะครับนะฮะนี่น่าเพลคุณครูครั้งแรกที่ดูไลฟ์สดว่าซันวะนะครับนะในกลุ่มเขาติวกันอยู่ทุกอาทิตย์นะครับนะอ่าคุณครูพิรันธนาโอเคนะครับนะสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะโอเคโอเคนะอ่ะ ลุยต่อยากไหมนี่โอ้ในกลุ่มทำข้อยีบอ่บิบแล้วไปไปต่อนะครับอทุกคนอาทุกคนดูช้อยข้อหนึ่งหน่อยเนี่ทีมทีมงานพิมพ์เลขศูนย์เพิ่มขึ้นมาคุณครูครับตัดเลขศูนย์ออกให้จานหน่อยสิทุกคนห้ากำลังสามสิบนะทีมงานพิมพ์เกินมานะครับนะ่ะ แต่ก่อนผมก็ดูหน้าเพจก็เงียบแบบนี้แหละครับนะเอออะเออวันนี้ไม่ต้องนับวันนี้ไม่ต้องนั่งนับนิ้วแล้วเห็นไหมทุกคนเริ่มไปทุกคนตัดสูตรออกให้พี่หน่อยนะตัดสูตรออกให้พี่หนะนะ่อยนะครูวิไลมาติว่ในกลุ่มมันเขาตวกันอยู่ในกลุ่มนะอันนี้หน้าเพจเดี๋ยวจะก,ก็ปิดไฟ์สดแล้วขางหน้าเพจนะครับนะหน้าเพจโชว์นิดเดียวนะครับนะก็เป็นทักทายกับแฟนเพจนิดหน่อยนะครับนะอ่ามาทุกคน มาลุยต่อทุกคนอันนี้เขาทำอะไรนี่ช้อยข้อยิเบเอ็ดโจทย์ข้อยิเบเอ็ดเนี่ยดูช้อยทุกคนเขาไม่ทำอะไรครับทําอะไรฮะมีหัวแหลมแหลมอย่างเงี้ยเขาทำอะไรฮะเขา,เา,ท,ำเาทำอะไรเอ่ยทุกคนรู้จักหัวแหลมแหลมตรงนี้อยู่แล้วเพราะเราติวเรื่องเงื่อนไขสเนลักไปรเรียบร้อยแล้วนะครับหัวแหลมแหลมตรงนี้ชี้ไปแสดงว่าตัวนั้นมีค่าน้อยแสดงว่าข้อเน,นี้ยเขาให้ตัวละครมาสี่ตัวเขาถามคุณครูนะครับว่า ใครมีค่ามากใครมีค่า,าน้อยนะครับนะ,ะเพราะนั้นทุกคนครับเราจะต้องฝึกฝนการดูตัวอักษรนะครับนะตัวอักษรเขาเรียก <im it> ว่าไงเรียกว่าสันสัญลักษณ์ดีกว่านะครับนะดูสัญลักษณ์นะครับว่าสัญลักษณ์ตัวเน,นี้ยเขาบ่งบอกว่าไงสัญลักษณ์ตัวนี้บ่งบอกว่าใครมากใครน้อยนะครับนะเราก็เริ่มเลยครับทุกคนเริ่มมีตัวละครอยู่สี่ตัวมีสองกำลังหกสิบ มีห้ากลังสทุกคนดูสี่ช้อยเหมือนกันเลยนะ,ะมีเจ็ดกลังสิบมีสิบกาลังยี่สิบเขาต้องการให้เราเรียงนะฮะจากน้อยไปมากนะครับนะเรียงเลยทุกคนเริ่มทำไงมีศูนย์มีศูนย์อยู่เอาอะไรไปหารคุณค,ณคณรูเอาสิบไปหาร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  เพราะนั้นตรงนี้ถ้าเอาสิไปหารจะได้เป็น2องกำลังหนะครับนะเอาสิไปหารจะได้เป็น5้ากำลังสามเอาสิไปหารจะได้เป็น7จ็ดกำลังหนึ่งเอาสิไปหารจะได้เป็น10บกำลังสองแล้วคุณครูก็ยกกำลังได้เลยควนี้นะอ่าบางคนบอกสิบมาจากไหนคะอ๋อคงต้องบอกกันส่วนตัวนั่นแหละคุณครับนะคงไม่ต้องบอกแล้วนะว่าสิบมาจากไหนนะครับนะมันก็เห็นกันชัดเจนเนาะทำให้เลขมันน้อยลงอะนะครับนะ สองกำลังหกไปยกมาช right. ูนิ้วมาหกนิ้วนะครับยกเลยสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบแปดสองสิบหกสูบสองสามสองสามสองูณสองเป็นหกสิบสี่นะครับนะอ่าเป็นหกสิบสี่นะครับบางคนบอกตัดศูนย์ได้ได้ไหมครับคุณครับยกมือไหว้นะครับการหารด้วยสิบกับการตัดศูนย์ก็คําเดียวกันแหละครับโอเคไหมคุณครูน่ะยกมือไหว้เลยนะครับนะคำเดียวกันเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับนะ เมื่อกี้พูดไปแล้วนะเออตัวเนี้ยนะครับตัดศูนย์ออกสองตัวก็คือการหารด้วยหนึ่งร้อยนั่นแหละนะครับคําเดียวกันคุณครูนะครับนะยกมือไหว้เลยนะครับนะคุณครูคําเดียวกันมาติวอยู่ในกลุ่มลับแล้วคําเดียวกันคุณครูนะ,ะหารด้วยสิบหารด้วยร้อยหารด้วยพันหารด้วยหนึ่งหมื่นก็คือการตัดศูนย์เข้ามานันออกนั่นแหละครับชีวิตก็จะได้ง่ายขึ้นโอเคป่ะคุณครูเพราะฉะนั้นห้ากำลังสามคือห้าคูณกันสามตัวห้าคูณกันสามตัวนะครับห้าห้ายี่ห้า ี่ห้าคูณห้าได้ร้อยยี่ห้านี่ไปคูณแล้วนะห้าคูณห้าคูณห้าคูณห้าห้าห้ายี่บห้ายี่ห้าคูณห้าได้ร้อยยี่ห้าเห็นไหมต่อไปเจ็ดกำลังหนึ่งได้เจ็ดต่อไปสิบกำลังสองก็คือศูนย์สองตัวนะครับหนึ่งและศูนย์สองตัวเพียงเท่านี้พวกเราก็เลี้ยงได้แล้วครับว่าใครมีค่ามากมีค่าน้อยนะครับนะเราก็เริ่มเลยครับตัวที่มีค่าน้อยสุดจะอยู่ซ้ายสุดเราอ่านใสลักไปแล้วนะครับ ขออนุญาตนะครับขออนุญาตไม่ได้ใบสัญลักษณ์นะครับเพราะว่าสัญลักษณ์เนี่ยเราติวไปในเรื่องของเงื่อนไขสัญลักษณ์เรียบร้อยแล้วนะครับนะเพราะนั้นตัวที่ซ้ายสุดคือตัวที่น้อยสุดตัวขวาสุดคือตัวที่มากสุดนะครับเราไม่ต้องดูเยอะเลยตัวไหนน้อยสุดฮะตัวนี้เลยน้อยสุดเพราะนั้นเจ็ดกำลังสิบต้องอยู่ซ้ายสุดพอกว่าตาดูช้อยปั๊บทุกคนจะเห็นเลยว่าช้อยเดียวครับช้อยเดียวเลยที่มีเจ็ดกำลังสิบอยู่ซ้ายสุดคนนี้ก็ฝนฟับเลยโอเคไหม นะจบแล้วนะครับนะไม่ยากนะทุกคนโจทย์พวกนี้เนะี่ยทุกคนสามารถทําได้เลยครับไม่ยากเลยเอาเลขบวกไปหารต่อไปข้อยี่สิบสองลุยต่อต่อไปเจอโจทย์แบบนี้ยกกําลังไม่ไหวก็ไม่ต้องไปนั่งยกนะครับนะไม่ต้องไปใช้สมบัติเลขยกกำลังให้เยอะแยะไม่ต้องยุ่งยากนะครับข้อยี่สิบสองครับอสมการในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงเรากวาดตาดูช้อยก่อนโอ้มีไอ้หัวแหลมตรงนี้แล้ว หัวแหลมตรงนี้แล้วอ๋อเขาให้เลี้ยงนะให้เลี้ยงแล้วมีตัวละครแค่สามตัวนะครับก็คือสิบกำลังสามร้อยสามกำลังหกร้อยสองกำลังหนึ่งพันตัวละครมีสามตัวนะครับแล้วมีเลขศูนย์อย่างนี้เนี่ยคันไม้คันมือไหมทุกคนคันไม้คันมือเบ้าเอาอะไรไปหารทุกคนครับตอบหน่อยเอาอะไรไปหาร เอาหนึ่งพันไปหารค่ะอาจารย์คะพี่จะมุดช่องแชทไปตบเลยนะครับทุกคนครับว่าหนึ่งพันไปหารค่ะถามว่าทําไมหนึ่งพันมันเยอะดีค่ะอาจารย์คะทุกคนครับถ้าทุกคนเอาหนึ่งพันไปหารชีวิตทุกคนจะยุ่งยากมากมายเพราะว่าตรงนี้จะกลายเป็นสามส่วนสิบนะครับคุณครูเอาอะไรไปหารใครเขียนหนึ่งพันตบเลยนะครับ พูดเล่นนะพูดเล่นนะทุกคนนะเอาหนึ่งร้อยไปหารนะครับหนึ่งร้อยไปหารหรือการตัดศูนย์สองตัวเนี่ยแบบที่คุณครูวิไลพูดนะครับตัดศูนย์ออกสองตัวนะครับตัดปั้งๆเลยก็เป็นสิบกำลังสามต่อไปสามกำลังหกต่อไปสองกำลังสิบเริ่มเลยนะเนี่ยคุณครูมงคลน,นะนะเหยวหนึ่งพันไปหารนะคุณครูนะ เขียนเล่นได้นะแต่วันสอบห้ามนะวันนี้เขียนเล่นได้นะครับนะวันสอบห้ามเมาากาวไปเอาหนึ่พันหารนะครับนะต่อไปสิบกำลังสาคือหึ่งแล้ศูนย์สตัวนะครับสามกำลังหคุณครูไปคูณมาฝึกไว้3ามคูณสามคูณสมคูณสคูณสามนี่บางคนคูณตาเหล่เลยนะครับนะหกตัวนะทุกคนนะหตัวเริ่ม 3, ามสามเก้าเกมยี่สนะยี่เคูณสเป็นแปเอด แปดเอ็ดคูณสามได้สองร้อยสี่สามสองร้อยสี่สามคูณสามได้เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าทุกคนทำไมอาจารย์แก๊บทดเลขไวจังทุกคนไม่ต้องมาดูอาจารย์แกป๊ปคืออาจารย์จําเลขพวกนี้ได้อยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับนะถ้าน้องคิดเลขไม่ทันแบบอาจารย์แกป๊ปไม่เป็นไรอย่าเอาอาจารย์แก๊ปเป็นตัวเทียบสินะครับวันนี้สิ่งสําคัญคืออะไรสิ่งสําคัญของวันนี้คืออะไรสิ่งสําคัญของวันนี้ไม่ใช่การคิดเลขสิ่งสําคัญของวันนี้คือ ดูโจทย์เป็นหรือเปล่านะครับหนึ่งเขาให้เราเปรียบเทียบนะดูเป็นไหมอ่าดูเป็นเบ้าเขาให้เราเปรียบเทียบนะสองเปรียบเทียบแล้วยกกําลังไม่ไหวนะยกกําลังไม่ไหวต้องเอาเลขบวกไปหารนะโอเคไหมเพราะนั้นคนที่นั่งฟังอยู่วันนี้นะครับคุณครูต้องได้ความรู้ตรงนี้ถึงแค่นี้นะเรื่องคิดเลขเป็นไม่เป็นมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะนั้นอย่าบั่นทอนจิตใจตัวเองนะครับอย่าทําให้ตัวเอง ด้อยคนอื่นนะครับบางคนทำไมเพื่อนคิดเลขกันได้จังคิดไวจังโอ้จันแก๊บคิดต้องไวแล้วน้องจะมาดูผู้อาจารย์ดูพวกเพื่อนๆทาไมนะครับเราฝึกกันเองได้นะครับนะเราฝึกของเราได้เรารู้ว่าวันนี้เราอ่อนเรื่องการคิดเลขแต่วันนี้เรารู้สูตรลัดตรงนี้แล้วไงเรารู้สูตรลัดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่าว่าตัวเองอย่าด้อยค่าตัวเองนะครับที่อาจารย์แก๊บพูดเนี่ยนะบางคนด้อยค่าตัวเองทั้งทั้งที่ตัวเองมีความสามารถมากๆนะครับ จบไปอสอบบรรจุได้เป็นครูที่ดีนะครับอันนี้มนนนันเป็นแค่ความรู้ที่ผ่านด่านนี้ไปให้ได้เท่านั้นเองนะครับนะทุกคนสู้ๆนะทุกคนต่อไปลุยต่อไปนะครับนะาสามสามสคูณกันได้729ไปคูณเอาเองนะครับนะต่อไป2องกำลังสิก็คือเท่าไหร่ครับไปคูณดู2องกำลังสิคือหน2 4งพัน่สิบสีนะครับ พอรู้วิธีการทําแล้วแต่ยังคิดเลขต้องฝึกอ,อีกนิดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาติวเราแค่เอาเทคนิคนะครับเดี๋ยวคิดเลขเนี่ยทุกคนลองกลับบ้านไปคิดได้3 3 9สามเก้า็ดยี่คูณสไม่ได้แล้วเอาไปตั้งสิไปตั้ง27่สิบเจ็ดคูณสามเจ็ดสามยีเศษหทดสอทดสเป็น81อย่างเงี้ยน้องคิดว่าอาจารย์แคปไม่ไม่เคยผ่านเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยครับเคยเคยผ่านทุกคนนะครับ นะเคยผ่านทุกคนผ่านเรื่องเหล่านี้มาทุกคนเคยตั้งคูณได้มือมาแล้วนะครับเคยคิดด้วยตัวเองมาแล้วเพราะนั้นถ้าคุณครูไม่เคยตั้งคูณด้วยตัวเองคุณครูอย่าหวังว่าจะก้าวข้ามไปคิดเลขไว้ได้เลยนะครับเพราะนั้นเมื่อคนอายไงก็นั่งคิดเลขอายนั่งจิ้มเกี่ยมอยู่นะครับนะเกี่ยมใครอ่ะอายใครอ่ะนะครับนะเออเนี่ยแปดเอ็ดคูณสามเอาคูณแปดเอ็ดคูณสามสามหนึ 3. 3่งสามแปดสามยี่สี่ใช่ไหม คูณสามต่อสองร้อยสี่สามคูณสามสามสามเก้าสี่สามสี่สองตนหนึ่งสามสองหกตนหนึ่งเป็นเจ็ดอย่างเงี้ยนะเออนม่ไปไอยใครนะครับนะตอนที่เราสอบบรรจุมันก็ไม่ได้มาดูกับเรานะครับนะตอนเราถ่ายรูปยืนหน้าเขตพื้นที่ใส่ชุด้าราการปกติขาวใส่ชุด้าราการไม่มันก็ไม่ได้ไปถ่ายรูปกับเรานะครับนะเราแคร์มันทําไมนะครับเอาทาตัวเองให้ดีนะครับ รู้หน้าที่ของตัวเองตอนนี้ติวอะไรก็ติวไปนะครับลุยให้เต็มที่นะอใครมีกลุ่มลับอยู่แล้วก็ไปดูในกลุ่มลับให้เรียบร้อยว่าในกลุ่มเขามีอะไรนะครับนะเราจะได้ตามคนอื่นทันทุกคนต่ไม่ข้อยีบสามข้อยี่สิบสามข้อสอบรอบใช่ข้อสอบรอบเนี่ยข้อสอบรอบปีอะไรวะใครจําได้มั้งอะ่ะลืมปีแล้ววะ่ะปีอะไรวะทุกคน ผมชอบอาจารย์แก็บตรงนี้แหละครับให้กําลังใจตลอดนะติวเตอร์บางเพจะออช่างมันเข้าติวเตอร์คนอื่นเขาจะด่าก็ปล่อยเขาแต่ว่าอาจารย์อยากให้กำลังใจพวกเราอะ่ะคือบางทีเราเห็นแล้วเราก็จะด้อยค่าตัวเองอย่างงี้นะครับนะมันมันเป็นเรื่องที่ที่ไม่ถูกต้องทั้งที่ทั้งที่ตัวคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเก่งเหมือนเขานะครับเรา,าก็ประสบความสําเร็จในชีวิตได้เช่นเดียวกันนะครับน้องก็ไม่จำเป็นต้องทําข้อน,นี้ได้น้องก็สอบบรรจุได้เช่นเดียวกันนะครับแต่การที่น้องทําข้อน,นี้ได้ น้องก็เพิ่มโอกาสในการสอบบรรจุได้มากขึ้นนะครับนะเขาสอบปีไหนอ่าคุณครูคุณครูคุณครูเสร็จใจคุณเสร็จใจบอกปีหกสามนะครับเออพี่ก็ลืมแล้วใช่ไหมปีหกาใช่เหรอเออใช่ใช่ช่ปีหนึ่งทหกสาใช่ใช่ใชช,ช, 3, ช,ช,ชเออปีหนึ่งทหสามนะครับอ่ะทุกคนเร็วคุณโอ้โหพี่แกมันยากมากเลยนะทุกคนครับพี่ถามนิดเดียวนิดเดียว นิดเดียวศูนย์จุดห้าคืออะไรครับศูนย์จุดห้าคืออะไรครับศูนย์จุดห้าคือ <Hello. S 2> คือฮัลโหลฮัลโหลศูนย์ห้าคือเนี่ยมันไม่เหมือนคอร์ดติวสดอย่างนี้แหละนะต่อไปคือยังไม่เห็นหน้าตาน้องๆเลยนะครับนะอ,อพอว่าพวกเราจะพิมพ์ม,มาก็รอนานหน่อยนะครับนะศูนย์จุดห้าคือ 0.5คือ5ส่วน10นะฮะห้าส่วนสิก็คือเศษหนส่วนสอนะครับแสดงว่า4ช้อยเนี่ยมันคือเศษหนส่วนสอหมดเลยนะครับยกกําลัง0.25ตัวนี้คือเศษหนส่วนสองะครับยกกําลัง0.5ตัวนี้คือ1นส่วนสยกกําลัง0.25ตัวนี้คือ1นส่วนสยกกําลัง0.5อย่างนี้ใช่ไหมพอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บมันคือ1นส่วนสทั้ง4ช้อยเลย อาจารย์แต่ยกกาลังมันเป็นทศนิยมนะคุณโคพี่ถามหน่อยเอาเลขอะไรไปหารเอาเลขอะไรไปหารครับเลขเลขอะไรอะเลขย้ําถ้าเรายกกําลังไม่ไหวย้ํานะซึ่งข้อน,นี้ไม่ไหวแนะ่ทุกคนเลขมันเยอะไม่ไหวแน่นอนนะฮะเป็นหนึ่งส่วนสองแน่นอนนะไอตัวฐานที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเป็นหนึ่งส่วนสองแน่นะครับนะคำถ,ถามคือ เรายกกาลังไม่ไหวเนี่ยนะเราก็ต้องเอาเลขบวกไปหารใช่ไหมคุณครูจะเอาเลขอะไรไปหารตอบหน่อยสิทุกคนวัดความคมหน่อยนะวัดหน่อยเอาเลขอะไรไปหารอ๋อทุกคนตอบเหมือนกันเลยนี่กลุ่มขนมหวานนน่กลุ่มนี้บอกเหมือนกันเลยอะ่ะบางคนบอกเลขห้าบางคนบอกเลขห้าทุกคนครับพี่ถามหน่อยถ้าน้องเอาเลขห้าไปหารเกิดอะไรขึ้น เอาตรงนี้ดีกว่าชัดเจนดีถ้าเอาเลขห้าไปหารเกิดอะไรขึ้นถามหน่อยทุกคนถ้าเอาห้าไปหารเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอาห้าไปหารเกิดอะไรขึ้นเอาเห็นชัดๆตรงเนี้ยคุณครูตอบหน่อยครับศูนย์จุดห้าหารด้วยห้าได้อะไรครับศูนย์จุดห้าหารด้วยห้าได้อะไรครับตัดปุ๊บตรงนี้ก็ได้ศูนย์จุดหนึ่งใช่ปะปัญหาเกิดอีกทุกคนถ้าน้องเอาห้าไปหารเนี่ยตรงนี้ได้ศูนย์จุดหนึ่งพี่แก๊ปามหน่อยหนึ่งส่วนสองยกกำลังศูนย์จุดหนึ่งได้อะไรครับ ได้เลยครับคนทำงานงอกเลยกูส่วนจุดหนึ่งส่วนสองยกกำลังูนย์จุดหนึ่งยากกว่าเดิมอีกนะเ,เพราะฉะนั้นการที่น้องจะเลือกตัวเลขไปหารเนี่ยต้องทําให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเห็นไหมคําถามกลับมาคําถามเดิมคนใจนเย็ยนนะเลขที่เอาไปหารต้องเป็นเลขบวกครับต้องเป็นเลขบวกครับนะต้องเป็นเลขบวก อะไรก็ได้ที่เป็นเลขบวกคุณครูเฟิร์นตอบมาแล้วพี่แกบอกเลยว่าเราไม่ใช้เลขห้าเพราะอะไรครับพอน้องเอาเลขห้าไปหาในชีวิตน้องก็จะยากขึ้นนะครับถามว่าไปต่อได้ไหมมันก็ได้แหละนะแต่ถ้าใครตาคมคมเลยนะทุกคนใครตาคมคมน้องดูตรงนี้น้องดูตรงนี้เลขเลขลบอาจจะทําให้เราหน้ามืดตามัวทุกคนถ้าใครตาคมคมทุกคนตอบหน่อยศูกับศูนเป็นยังไงเป็นไงฮะ อ่ามันเป็น2เท่ากับ0.5นะครับเพราะฉนั้นต่อเราไปหารเนี่ยนะครับเราจะต้องเอา 0, 0ูนจุดไรไปหารเอาเลขที่น้อยอไปหารนะครับนะอ่าโอเคไหมเอาเลขที่น้อยอไปหารน้องเราจะไม่เอา0.5ไปหารนะครับนะเพราะว่า0.25กับ0.5เนี่ยมันไปตัดกันไม่ลงนะครับนะตรงนี้มันตัดกันไม่ลงพี่แ๊จะเอา0.25ไปหาร ราะ0.5มันเยอะกว่าน้องจะเอา0.5ตรงนี้ไปหารถามว่าได้ไหมพี่แกก็ว่ามันก็โอเคแหละตรงนี้มันได้หนึ่งแต่ตรงนี้มันไม่โอเคเพราะมันไม่ลงนะครับนะคุณครูลองเอา0.25อ่ะมามาคนลืมแล้วการหารท้อยอม0.25หารด้วย0.5เนี่ยคุณครูลองหารดิ0.25มันน้อยกว่าใช่ปะ่ะ0.5มันเยอะกว่าพอเราไปหารเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะการหารต้องเลื่อนท้อยมใช่ไหม เลื่อนไป1ตำแหน่งใช่ไหมถ้าถ้าข้างล่างเลื่อน1ตึ่ตำแหน่งข้างบนก็ต้องเลื่อน1ตำแหน่งเป็น2.5ตรงนี้นะครับนะใช่ป่ะการเลื่อนการหารเฉลยมเนี่ยต้องเลื่อนอย่างนี้ใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ไปหารต่อ5ไปหาร0.25อ่ะ2.5นะครับก็จะได้เป็นอะไรฮะ5 525้5 5เป็น0.5นยะครับก็คือหารได้5ครั้ง5 5 2 5ทศนิยม1ตำแหน่งคือ0.5ประเด็นคือ มันก็กลับมาอีหลบเดิมแล้วมันเป็น0.5มันก็มันก็คิดต่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นข้อนี้นะครับข้อนี้น้องต้องเอา0.25ไปหารครับย้ำนะต้องเอา0.25ไปหารน,นะไม่เชื่อดู2ช้อยนี้ทุกคนดู0.25ไปหาร0.25ไปหารน,นะครับนะอ่ะคิดเลขทุกคนตรงนี้ตัดกันได้1ก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลัง1น,นะฮะ 0.5ด้านบน0.25ด้านล่างนะครับซึ่งมันเป็น2เท่ากันตรงนี้จะกลายเป็น1ส่วน 2. นะฮะตรงนี้ตัดกันได้2ครับเป็นยกกำลัง2ใครฟังอยู่แล้วหารไม่เป็นแสดงว่าน้องต้องไปปรับปรุงแก้ไขเรื่องการหารทศนิยมนะครับใครยังดูไม่ออกว่า0.25มันน้อยกว่า0.5เพราะอะไรนะครับนะแสดงว่าน้องจะต้องไปดูเรื่องการหารทศนิยมครับ ไปแก้ตรงนั้นนะถึงตรงนี้ไม่ยากแล้วคุณครูไม่ยากแล้ว1นส่วนสองกำลังหนึ่งได้หนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกาลังสองนะครับกลังสองทั้งบนกาลังสองทั้งล่างต้องยกทั้งบนยกทั้งล่างนะครับยกข้้งบนหนึ่งกำลังสองได้หนึ่งสองกำลังสองได้สี่ยกทั้งบนยกทั้งล่างเป็นหนึ่งส่วนสี่เข้าใจไหมแต่เขาไม่ได้ถามว่ามีค่าเท่าไหร่เขาถามว่าใครมากสุดนะครับเพราะนั้นคุณครูครับ เราเอา0.25หารตรงนี้ก็เอาศ2 5หารเช่นเดียวกัน0.25 0.25เลขบวกไหมเลขบวกนะครับหารทุกตัวไหมหารทุกตัวนะฮะอ่ะไปหารทุกคนเริ่ม1ส่วน2ทั้งหมดยกกำลังลบ1นะนี่นะเลขบวกลบนะติดลบนะได้1นะติดลบข้างหน้าเป็นลบ1นะต่อไปตรงนี้ตัดกันก็ได้2ครับติดลบข้างหน้าเป็นลบ2ก็กลายเป็นเศษ1ส่วน2ทั้งหมดกำลังลบ2 ทุกคนตอบพี่ให้ชื่นใจหน่อย2ยกกําลังลบหนึ่งได้เท่าไหร่ครับตอบให้ชื่นใจหน่อยครับ2อําลังลบหนึ่งอโทษหนึ่งส่วนสองก,กำลังลบหนึ่งได้เท่าไ,รรไ,ไห,ร,ห,าห,สสหไไร่ยกกําลังติดลบต้องตบเศษส่วนใช่ไม่ใช่หนึ่งอยู่ข้างบนสองอยู่ข้างล่างตบเศษส่วนสองขึ้นบนหนึ่งลงล่างใช่ไหมต้องได้สองนี่ สมบัติเลขกาลัเงเคยคุยกันแล้วนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างต่อไป1หนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกาลังลบสองแล้วก็ตบก่อนเป็นสองส่วนหนึ่งกำลังสองเป็นบวกแหละใช่ไหมหนึ่งส่วนสองยกกำลังลบหนึ่งได้ศูนย์ครูศูนย์ไหนเนี่ยศูนย์มาจากไหนเนี่ยครูหรือครูพิมพ์ผิดไปแหละเลขศูนย์อยู่กับเลขสองอ๋อมันอยูอ่ใกล้เลขสองใช่ไหมเลขศูนย์อะ ค,ค,ค,คุณครูพิมพ์ผิดใจไม่ดีนะคุณครูนะเราติวกันมาติวกันมาจะจบเล่มแล้วเด้อทุกคนนะสองส่วนหนึ่งหนึ่งส่วนสองยกกำลังลบหนึ่งได้ศูนย์ว่าสั้นวะนะทุกคนพิมพ์ดีๆเนะอย่าให้จันใจเสียนะทุกคนนะทำไมหนึ่งส่วนสองยกกำลังลบสองครับตบเศษส่วนไปสองส่วนหนึ่งนะแล้วกําลังจากติดลบกลายเป็นบวกนะครับหนึ่งส่วนสองกลายเป็นสองส่วนหนึ่งกำลังสองก็คือสองอ๋อคิดผิดค่ะโอเคนะครับนะคุณจันอ่านอ่านคอมเมนต์ตกใจเลยนะครับนะทุกคน ชท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ